วินาทีแรกที่เด็กน้อยลืมตาดูโลกคือความดีใจสูงสุดของแม่ผู้ให้กำเนิดสำหรับทารกแรกเกิดไม่ได้เป็นเพียงความหวังของบิดามารดาแต่ยังเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีเด็กกว่า 5,800 คนที่เกิดมาพร้อมความเสี่ยงต่อความพิการมีปัญหาทางร่างกายและสติปัญญาบกพร่องหากไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีจากโรคทางพันธุกรรมและอื่นๆการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้ค้นพบความผิดปกติที่เกิดกับเด็กได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์และแรกเกิดนำมาซึ่งการรักษาที่รวดเร็วให้เด็กกลับมามีสติปัญญาและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นนี้แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทภารกิจเพื่อการดูแลแม่และเด็กเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และเด็กแรกเกิดให้การตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดได้บรรจุไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นบริการตรวจฟรีสำหรับคนไทยเด็กไทยทุกคนประกอบด้วยการตรวจคัดกรองดังนี้โรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงกลุ่มอาการดาวภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิดโรคฟีนิลคีโตนูเรียและกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกจำนวน24โรคและเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยให้เด็กแรกเกิดทุกรายได้รับการตรวจอย่างเท่าเทียมครอบคลุมทุกพื้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและขยายหน่วยบริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทันสมัยมีความไวและความจำเพาะสูงผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั้ง13เขตสุขภาพขั้นตอนการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดประกอบไปด้วยเจาะเลือดจากส้นเท้าหยดลงบนกระดาษสำหรับซับเลือดแล้วส่งต่อมายังหน่วยตรวจคัดกรองหากพบความผิดปกติจะส่งต่อรักษาทันทีมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการให้บริการการขนส่งตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลที่ช่วยให้การรักษามีความรวดเร็วและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดกว่า10ล้านชิ้นเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆต่อยอดวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดให้ทันสมัยรองรับโรคใหม่ในอนาคตทั้งนี้หากคัดกรองทารกแรกเกิดไทยได้ทุกรายจะช่วยลดผู้ป่วยใหม่กว่า650รายต่อปีส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีนอกเหนือจากมูลค่าเงินคือคุณภาพชีวิตของเด็กที่จะมีสติเชาปัญญาดีลดความพิการและเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กวันนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกแล้วเพื่อให้เด็กแรกเกิดไทยเติบโตเป็นบุตรที่แข็งแรงของพ่อแม่สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญาและเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของชาติ